ก็เป็นไงบ้างงานเมื่อวานงานเมื่อวานก็เป็นงานบวรนะการรวมพี่รวมน้องรวมสมองรวมความคิดนะก็ต้องมีนะต้องมีที่จับที่เกาะเป็นที่จับที่เกาะของชีวิตนะทุกชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ชนิดอื่นๆเนาะเขาก็จะมีการมีที่อยู่ที่อาศัยนะที่อยู่ที่อาศัยที่ประชุมที่ประชุมลงนะ แม้แต่คนโลกเองก็ตามนะคนโลกเองก็ตามคนทั่วไปนะคนทั่วไปคนโลกีคนที่ไม่ต้องศึกษาศาสนาศึกษาอะไรอ่ะนะเขาก็จะต้องมีงานมีอาชีพนะมีงานมีอาชีพของตัวเองที่งานอาชีพของตัวเองแล้วจะให้มันเกิดผลยังไงกับอาชีพหรือว่าการงานของตัวเองอย่างนั้นนะทีนี้เนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนาะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมอาชีพของนักปฏิบัติธรรมก็คือทำเอาปฏิบัติธรรมทำให้จิตของเราพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญานะให้เกิดปัญญานี่คือจุดประสงค์ความต้องการของเราเพื่อจะให้มันได้สิ่งนี้นะให้ได้สิ่งนี้ถ้าเราเกิดเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ได้สิ่งนี้นี่เสียเวลานะเสียเวลามากๆเลยแหละนะฉะนั้นถ้านักปฏิบัติธรรมไม่พัฒนาจิตก็เราไปอยู่กับโลกดีกว่านะไวกว่าเยอะนะมันจะได้ตรงตามเป้าหมายด้วยนะมาอยู่กับโลกุตระแต่ไปเอาโลกีเงี้ยนะอยู่กับโลกุตระแต่ไปเอาโลกีงั้นก็ไปเอาโลกีเนี่ยตรงกว่านะมันจะได้ไวกว่าแทนโลกุตระเราต้องตั้งจิตให้ดีนะตั้งจิตให้ดีตั้งสติให้มั่นนะก็วันนี้ก็จะพูดถึงมูลสูตรนี่แหละนะนะตัวมูลสูตร10นะตัวมูลสูตร10ที่พ่อครูได้ขยายแล้วก็ดูแล้วมันก็เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์จริงทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนานั่นแหละนะตัวมูลสูตร10มูลเนี่ยแปลว่ารากเขานะต้นรากต้นเขานะดั้งเดิมนะตัวเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นการจะได้ผลอะไรเนี่ยจะต้องมาศึกษาตัวเริ่มต้นตัวตั้งเขาตัวนี้แหละนะตัวมูลตัวนี้แหละมูลตัวนี้นะมูลตัวนี้แหละคือตัวตั้งต้นถ้าตั้งไม่ผิดก็เหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกนั่นแหละนะติดกระดุมเม็ดแรกถ้าติดผิดมันก็ผิดไปเลยแหละนะเม็ดสุดท้ายก็ผิดไปเลยเนี่ยนะงั้นในมูลสูตรก็คือเป็นตั้งต้นทั้งหมดเลยนะของศาสนาของพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็เนี่ยก็เริ่มออกมาท่านเริ่มต้นคือเริ่มต้นในท่านไม่ได้เริ่มต้นที่จะต้องไปเป็นกษัตริย์หรอกนะท่านไม่ได้เริ่มต้นตรงนั้นหรอกนะนะ แต่วิบากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นนะก็ต้องเป็นเช่นนั้นวิบากจะต้องไปเป็นกษัตริย์นะก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ในความเป็นกษัตริย์
แล้วสุดท้ายท่านก็ว่ามันไม่จบนะไปเป็นทิศทางของกษัตริย์มันไม่จบนะมันไม่มีจบฉะนั้นท่านก็มาเริ่มต้นใหม่คือเนกขมะคือออกบวชนะคือการออกบวชเหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละอันนี้แหละเราต้องตั้งใจต้องใส่ใจนะอันนี้นี่ต้องให้ชัดเจนกับตัวเองเลยนะนะต้องใส่ใจคำว่าใส่ใจนี่เริ่มต้นนี่อย่างข้อหนึ่งนี่ข้อหนึ่งคือมีฉันทะนะมีฉันทะฉันทะเป็นต้นเหตุอันนี้เริ่มต้นก่อนเลยนะเริ่มต้นก่อนเลยนั่นหมายความว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ตัวที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็ต้องใส่ใจต้องยินดีนะต้องมีความยินดีต้องมีความสนใจนะใส่ใจสนใจแล้วยินดีเข้าไปนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลังนะเป็นตัวพลังเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวอาศัยนะตัวอาศัยสร้างจิตยินดีตัวนี้ขึ้นมานะอันนี้เป็นต้นเหตุนะเป็นต้นเหตุเป็นมูลนะมูลกาตัวนี้นะสองจากเป็นต้นเหตุมีฉันทะก็มีมนสิการเป็นแดนเกิดนะนี่แหละนะฉะนั้นต้นเหตุต้นเขาเนี่ย เราจะต้องมีการกำหนดรู้แล้วในการที่จะไปยินดีอยู่กับอะไรนะจะยินดีอยู่กับอะไรนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยินดีกับการเป็นกษัตริย์ละท่านยินดีกับการที่จะมาออกบวช ดีกว่ายินดีกับการที่สละดีกว่าอย่างเงี้ยนั้นก็แปลว่าจิตเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมีเป้าหมายนะมีเป้าหมายมีความชัดเจนของตัวเองนะเพื่อจะไปหาแดนเกิดนะคือมนสิการนะตัวที่สองเป็นตัวมนสิการคือแดนเกิดนะแดนเกิดการทำใจนะก็หมายความว่าไอจะมาถึงข้อที่สองนี่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปเกิดคือไอที่เราจะไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องไปตรงนี้อย่างนี้นะตรงนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้สิ่งนี้นะแล้วมันจะเกิดอะไรก็สุดแท้แต่แล้วแต่ว่ามันจะเกิดเป็นอะไรจะมีเรื่องอะไรอยู่ในแดนนั้นนะมันจะทำให้เราเกิดอะไรตรงนี้แหละก็คือใจของเราอ่ะเราจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันก็จะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราจะไปหาสิ่งนี้แหละนะก็คือรู้ละแดนเกิดเหมือนกับเราไปเอางานนะไปเอางานตรงส่วนไหนอะไรเป็นงานนะมันมีทั้งงานส่วนตัวที่เป็นอยู่คนเดียวอยู่2คนอยู่3คนอยู่4คนอยู่5คนอยู่6คน10คน10 20คนอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะมีฉะนั้นตัวต่อไปนะตัวต่อไปจากแดนเกิดข้อ3ก็คือมีผัสสะเป็นเหตุเกิดนะเป็นเหตุเกิดตัวนี้อ่ะถ้าเราจะไม่สามารถมีการมนสิการได้เลยถ้าเราไม่มีผัสสะนะอันนี้เป็นตัวสำคัญนะเป็นตัวสำคัญ
ฉะนั้นเราจะมนสิการหรือทำใจในใจนะการทำใจในใจที่จะให้เราจะต้องไปทำใจในใจถ้าเราไม่รู้เรื่องว่าเราจะทำอะไรมันก็ไปมนสิการอะไรไม่ได้นะเห็นมนสิการก็จะต้องไปรู้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะอยู่คนเดียวมันก็มีผัสสะคนเดียวนะแต่ผัสสะคนเดียวก็คือกิเลสกับจิตสองอันกิเลสกับจิตอยู่สองตัวนะแต่ว่าตัวงานนี่เป็นข้างนอกเป็นตัวข้างนอกเป็นตัวกุศโลบายหรือเป็นตัวสนามรบนะเป็นตัวสนามรบเท่านั้นนะถ้าอยู่คนเดียวมีแต่จิตกับกิเลสไอ้จิตกับไอ้ตัวเพื่อนสองที่เราจะต้องคอยระแวดระวังนะต้องคอยระแวดระวังมันนะต้องคอยระแวดระวังมันแม้แต่อยู่กับหมู่ก็ตามนะมันก็จะมีตัวที่เราจะต้องลบก็คือกิเลสเหมือนกันนะแต่ที่นี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดตรงที่ว่านะอย่างตัวอย่างความเป็นผัสสะเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลึกมากขึ้นนะก็หมายความว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดฉะนั้นตัวเหตุเกิดฉะนั้นอยู่คนเดียวมันก็มีผัสสะไม่กี่อย่างไม่กี่ตัวนะแล้วเราก็ควบคุมบงการได้นะเราก็สามารถมีเห็นความเป็นตัวใหญ่คือตัวตนตัวใจของเรานะเป็นตัวใจของเราอันนี้เราควบคุมได้ในการควบคุมได้ตรงนี้ก็ถือว่าเรานี่ใหญ่สุดสามารถที่จะควบคุมวัตถุสิ่งของต่างๆได้นะแต่พอถ้าเข้าไปอยู่กับคนปุ๊บเราไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมนะเราคนเดียวเราไม่ใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะอาจจะมีคนที่ใหญ่กว่าอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยไอตัวผัสสะเนี่ยจึงเป็นผัสสะที่ลึกกว่านะที่ลึกกว่าที่ฉะนั้นตัวผัสสะตัวที่เป็นเหตุเกิดตัวนี้แหละที่จะเป็นที่จะเข้าไปให้เรารู้ว่าเราเกิดอะไรบ้างนะกับวัตถุนี่เรารู้เลยว่าเราเป็นผู้เป็นใหญ่เป็นปงการแต่พอไปอยู่กับคน2คน3คนปุ๊บอันนี้แหละเราจะรู้เลยว่าเหตุเกิดกับคนนี้เกิดกับคนนี้เกิดกับคนนี้มันมีความเกิดที่แตกต่างกันยังไงมันเกิดหลายอย่างนะแล้วการเกิดหลายอย่างนี่แหละคือกำไรที่ทำให้เราได้รู้ตัวว่าโอ้มันมีหลายอย่างหลายภพหลายชาติเหลือเกินอยู่กับคนนี้ก็เป็นภพอย่างหนึ่งอยู่กับคนนี้ก็เป็นภพอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะคือรายละเอียดข้อ4มีเวทนานะเวทนาเป็นที่ประชุมลงนะเป็นที่ประชุมลงคำว่าประชุมลงก็หมายความว่านะประชุมลงก็จะเข้าไปหาจุดสำคัญมากขึ้นนะเข้าไปหาจุดสำคัญมากขึ้นทันทีที่มีการประชุมมันก็ต้องมีเรื่องขึ้นมา
นะมีเรื่องขึ้นมาเอามีประเด็นขึ้นมานะมีเป้าหมายมีเรื่องมีสิ่งที่เราจะเอามาประชุมกันเอามาคุยเอามาพูดนะเอามาเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นเป็นเป้าหมายนะเนี่ยเขาเรียกว่าการประชุมเอามาประชุมนะเกิดการประชุมกันนะคนเดียวก็มีการประชุมนะคนเดียวก็มีการประชุมแต่คนเดียวเนี่ยมันจะขาดมันจะขาดตรงที่ว่าเราควบคุมได้เราควบคุมได้แต่มันจะไม่เกิดความชำนาญเกิดความรู้อื่นที่ยิ่งกว่านะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสิ่งที่เป็นเวทนามีเวทนาที่มันเป็นที่ประชุมลงเนี่ยตัวนี้แหละความรู้สึกตัวนี้แหละที่มันจะเข้าไปสัมผัสในแต่ละภพแต่ละภูมิแต่ละคนนะแต่ละภพแต่ละภูมิแต่ละคนแต่ละคนที่เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยนะที่ได้เข้าไปสัมผัสแล้วแล้วเกิดเวทนาฉะนั้นสำคัญเลยที่แน่ๆก็คือเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะต้องเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นนะอันนี้ผ่านไปก่อนนะ5มีสมาธินะสมาธิความตั้งมั่นเป็นประมุขอันนี้ลึกลงไปอีกนี่ชัดเจนลงไปอีกนะชัดเจนลงไปอีกในความเป็นประมุขนะในความเป็นประมุขก็หมายความว่าประมุขเนี่ยให้ตรงนะให้ตรงให้ชัดนะให้ตรงให้ชัดอย่าให้เป๋เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้นะประมุขเนี่ยนะฉะนั้นในการที่ประชุมลงหรือเวทนาเนี่ยตัวนี้แหละคือตัวที่ตัวประมุขมันจะได้ให้ชัดลงไปอีกว่าเอาชัดๆนะจับได้แล้วนี่ชัดๆนะสุขก็คือสุขนะอย่าสุขแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปทุกข์สุขแล้วก็ไปทุกข์เดี๋ยวสุขทุกข์อะไรเงี้ยนะนะมันก็มีหลากหลายหลายอย่างที่ซับซ้อนนะฉะนั้นประมุขเนี่ยต้องจับได้ให้ไล่ให้ทันนะตัวประมุขตัวนี้นะนะเนี่ยคือตัวสมาธิจะเริ่มเข้าไปมีความตั้งมั่นจะต้องเกิดความชัดเจนนะต้องเกิดความชัดเจนนะข้อ6มีสติเป็นใหญ่นะมีสติเป็นใหญ่มีความระลึกรู้นี่แหละนะฉะนั้นในความระลึกรู้ระลึกรู้อะไรก็ระลึกรู้ทุกอย่างเลยระลึกรู้ตั้งแต่ใจมีฉันทะไหมนะมนสิการยังไงนะผัสสะอะไรกับอะไรนะแล้วเวทนาเป็นยังไงนะระลึกรู้นะแล้วมันตรงไหมมันชัดไหมเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นขบวนการตรงนี้เลยนะฉะนั้นตัวสติมันจึงเป็นใหญ่นะสติจึงเป็นใหญ่เพื่อเป้าหมายให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะให้มันเกิดขึ้นให้ได้ที่มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็ให้มันจบให้ได้นะเข้าไปหาความจบให้ได้เข้าไปหาข้อสรุปให้ได้นะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจึงเป็นองค์ประชุมรวมทั้งหมดเลยว่าในเป้าหมายอย่าลืมนะเรามีเป้าหมายสิ่งนี้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสติมันจะต้องเข้าไปนะอย่าเป๋นะคือถ้าไอ
เข้าไปแล้วหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนเราประชุมหาข้อสรุปไม่ได้ไม่ชัดเจนไม่ตรงเป้านะเป้าหมายไม่เกิดเนี่ยสุดท้ายตัวสตินี่หายไปเลยจบไปเลยอันนี้แสดงว่ามันเป็นสติแบบโลกีนะสติแบบโลกีสติแบบปุถุชนแหละนะเพราะฉะนั้นสติแบบโลกุตระเนี่ยมันจะต้องมีความชัดเจนขึ้นมานะชัดเจนขึ้นมาชัดเจนของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเป้าหมายตัวที่จะเริ่มเข้าไปหาตัวจบตัวจบตัวหมดนะก็คือข้อที่7เป็นมีปัญญานะมีปัญญาเป็นยิ่งนะนี่มีปัญญาเป็นยิ่งนั่นก็แปลว่าปัญญาเป็นยิ่งคืออะไรปัญญาเป็นยิ่งก็คือมันได้เพิ่มมันมีความชัดเจนมันมีความเป้าหมายที่เรารู้ว่าทำสิ่งนี้จะต้องทำให้มันสำเร็จมันสำเร็จแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็จะเพิ่มให้เห็นความชัดเจนของตัวเองมากขึ้นนะปัญญาที่เป็นยิ่งมันเพิ่มสำหรับตัวเองว่าของตัวเองเนี่ยเพิ่มไปเท่าไหร่เพิ่มไปกี่หน่วยเพิ่มไปบางคนก็1บ้าง2บ้าง3บ้างนะก็ให้มีความชัดเจนของตัวเองว่าตัวเองได้เพิ่มอะไรบ้างนะถ้าได้ลดนี่แหละคือขาดทุนนะถ้ายิ่งนี่กำไรนะเริ่มมีกำไรขึ้นมานะข้อที่8ก็ไปหาความจบแหละนะความจบแหละก็คือเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวปัญญานะตัวปัญญาที่มันถูกเพิ่มขึ้นมาก็เป็นยิ่งขึ้นไปพอยิ่งขึ้นไปแล้วก็ข้อที่8ก็คือวิมุตตินะวิมุตติในความเป็นวิมุตติเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดแต่ละขั้นนะอย่างเป็นยิ่งกำลังปีนขึ้นไปหาชั้นที่2พอขึ้นไปสู่ชั้นที่2ได้ก็วิมุตติในขั้นที่2นะแล้วเนี่ยวิมุตติเนี่ยมันจะเป็นวิมุตติเป็นตัวหลุดพ้นแต่ละขั้นไปนะแต่ละขั้นของตัวเองไปนะเป็นแก่นนะมันก็จะได้เข้าไปหาแก่นไปเรื่อยๆแก่นไปเรื่อยๆนะแก่นไปเรื่อยๆเข้าไปชัดเจนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆของตัวเองนะนี่คือความเป็นวิมุตติของตัวเองแต่ละอย่างแต่ละเรื่องนะฉะนั้นวิมุตติเนี่ยจะทำให้เราได้ชัดเจนว่าเราอยู่ขั้นไหนอยู่ระดับไหนนะก็คือเราอยู่โสดานะเป็นยังไงเราก็ต้องรู้ความเป็นโสดาให้มันครบให้มันชัดนะโสดาบันนะไม่ใช่โสดานะโสดาของเรานะนั้นวิมุตติเป็นแก่นหรือสาระนะสาระนี่เป็นภาษาบาลีนะเป็นบาลีเป็นสารสาระนี่แหละนะก็หมายความว่านี่แหละเรื่องที่เราต้องการที่ชัดเจนที่เป็นตัวจบนะเป็นตัวจบเป็นตัวข้อสรุปได้ข้อสรุปแล้วก็มีความประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเราไปประชุมลงกันที่โรงเห็ดเงี้ยนะไปประชุมกันที่พอกก้าไม้เงี้ยนะฉะนั้นตัวแก่นตัวจบคืออะไรในการเพาะกล้าไม้นะอันนี้ก็คือตัวรูปธรรมตัวกายข้างนอกนะแต่ถ้าเป็นตัวกายข้างในเป็นยังไงพอสำเร็จแล้วนะภูมิใจไหม เกิดความภูมิใจไหมนะ
มันก็เป็นความดีใจนะเป็นความดีใจเป็นความสำเร็จในข้างนอกนะแต่ถ้าสำเร็จข้างในเราก็อ่านเวทนาลงไปนะนี่แหละเดี๋ยวจะลึกลงไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะลึกลงไปนะเดี๋ยวเอาตัวบัญญัติก่อนนะตัวบัญญัติก่อนนะความข้อ9นะข้อ9ข้อ9มีอมตะนะความไม่เกิดไม่ตายนะความเป็นอมตะเป็นที่หยั่งลงนะอมตะเป็นที่หยั่งลงไม่มีความเกิดความตายอีกแล้วนะไม่มีต่อเชื้อต่อภพต่อภูมิอีกแล้วนะอันนี้ลึกซึ้งนะอันนี้ลึกซึ้งลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งมากตัวนี้นะก็หมายความว่าเราไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับอะไรแล้วนะคือถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรแล้วสมบูรณ์ในความเป็นอุเบกขาก็แปลว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเกิดไม่มีแม้หยั่งลงนะมีความหยั่งลงใช่ไหมแต่เราก็ไม่เกิดเราก็ไม่ดับนะมันก็จะเป็นการแปรสภาพไปนะสภาวะที่มันถูกแปรสภาพไปอย่างที่พ่อครูพูดนะเพราะว่ามันมีความเป็นอมตะจะไปเป็น1ก็ได้1ก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะ1ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วนะเป็น2นะจะเคลื่อนเป็น2ให้รู้สุขรู้ทุกข์นะให้รู้สุขรู้ทุกข์แต่ไม่ติดสุขติดทุกข์ติดสุขติดทุกข์อย่างเงี้ยนะให้มี2นะแต่รู้นะว่ามีสุขมีทุกข์นะรู้ความเป็นสุขเป็นทุกข์ยิ่งเรามีสมาธินี่นี่ตัวสมาธินี่ตัวตั้งมั่นนี่ตัวตั้งมั่นตัวเป็นประมุขนี่เรายิ่งจะรู้ชัดว่าสุขทุกข์เป็นยังไงนะแล้วเราเป็นอุเบกขากับความสุขความทุกข์ยังไงนะตัวนี้แหละคือความลึกซึ้งที่เราสามารถที่จะไม่มีดูดมีผักกับสิ่งเหล่านั้นเลยคือความเป็นอมตะนะนะข้อที่10สุดท้ายสิ้นสุดของกาละนะสิ้นสุดของความเป็นมีกาละความจบของกาละไม่มีกาละอีกต่อไปก็คือปริโยสารนะก็คือนิพพานข้อที่10คือนิพพานนะคือความมีนิพพานความหมดสิ้นนะนิพพานก็คือที่สุดหรือปริโยสารนะปริโยสารก็คือสิ้นสุดเลยนะไม่มีกาละอีกแล้วนะแต่ปัจจุบันของเราต้องมีกาละนะอย่างเรามีชีวิตอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังต้องทำกาละอยู่นะยังต้องมีการขับเคลื่อนอยู่มีตามเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอยู่นะตัวกาละเรายังไม่หมดนะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจความเคลื่อนนะความเคลื่อนความเคลื่อนความหยุดของตัวกาละแล้วก็ทำความเคลื่อนความหยุดตรงนี้ได้ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีอำนาจทางจิตที่สามารถกำหนดหรือว่าบงการอะไรได้เป็นที่สุดนะที่สามารถหยุดเวลาได้นะหยุดเวลาได้ก็คือศูนย์ไปเลยไม่ต้องมาทำกาละอีกนะอย่างโพธิสัตว์ที่มาเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยท่านก็ยังต้องทำกาละนะก็ต้องทำให้มันเกิดกาละเป็นกาละขึ้นไปนะฉะนั้นกาละเนี่ยมันก็ตั้งแต่เสี้ยววินาทีนะเป็น1ส่วน 1,000 1ส่วน 10,000 ของวินาทีก็แล้วแต่นะมันก็คือเคลื่อนทั้งนั้นนะเคลื่อนไปเคลื่อนไปเนี่ยนะเคลื่อนไปสั่งสมลงไปเค
เคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆนะกาละของเราก็จากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะเป็นวัน2วันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะเป็นปีอย่างเงี้ย1ปี2ปี10ปี100ปี1000ปีอย่างเงี้ยนะกาลก็จะถูกเคลื่อนไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะไปของมันอย่างนี้เรื่อยๆนะจะไปอย่างนี้ของมันไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราเข้าใจความเคลื่อนเหล่านี้นะความเคลื่อนเหล่านี้แล้วเราเข้าใจโดยตัวบัญญัติตัวการมีมูลสูตรหรือว่ามีสูตรที่เป็นสูตรของความเริ่มต้นตั้งต้นของเรานะเริ่มต้นตั้งต้นของเราเราก็จะเอาสูตรเหล่านี้แหละเอาสูตรเหล่านี้แหละมาทำให้มันจบนะเอามาทำให้มันจบเอามาทำให้มันเสร็จนะของแต่ละคนแต่ละคนนะฉะนั้นเนี่ยการปริโยสารเฉพาะบุคคลนะเฉพาะบุคคลไม่ต้องไปเอาถึงขนาดว่าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดแล้วว่าเฉพาะบุคคลเนี่ยคือเป็นอรหันต์ก็ปริโยสารได้แล้วนะปริโยสารได้แล้วฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นการเป็นอรหันต์แล้วก็ปริโยสารได้เนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องชัดเจนว่าอ้าวเรามาปฏิบัติธรรมนะเรามาปฏิบัติธรรมอันนี้คือเราต้องจิตเนี่ยจะต้องใส่ใจตั้งใจเลยนะทีนี้การปฏิบัติธรรมมันก็มีองค์ประกอบขึ้นมานะองค์ประกอบขึ้นมาที่เราจะให้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติธรรมของเราของชาวโศกเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่อยู่กับหมู่อยู่กับคนนะอยู่กับหมู่อยู่กับคนแล้วก็มีงานข้างนอกที่จะเป็นตัวกุศลนะเป็นตัวกุศลเป็นตัวให้นะเป็นตัวที่ให้เรารู้จักที่จะเสียสละเสียเงินทองเสียแรงงานเสียเวลาเสียสมองเสียความคิดเสียทุกอย่างเลยมันต้องเสียหมดเลยนะที่เราจะเอาตัวของเราเนี่ยเราจะต้องมีฉันทะที่จะรู้ว่าถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคืออะไรนะฉะนั้นในการที่เราจะรู้ว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยแน่นอนเลยใจตัวมนสิการที่เราจะต้องทำการมนสิการเนี่ยนะงั้นการที่จะต้องทำใจระวางใจอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมแบบนี้นะปฏิบัติธรรมแบบนี้ถ้าบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมแบบนี้นะแบบชาวโศกเนี่ยนะชาวโศกเป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยนะแต่เราไปเอาแบบธรรมกายอย่างเงี้ยนะไปเอาแบบธรรมกายไปเอาแบบฤาษีลิงดำเงี้ยนะไปเอาแบบหลวงพ่อเทียนเงี้ยนะแต่มาอยู่ในอโศกนะผิดเป้าหมายแหละนะตัวฉันทะมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าองค์ประกอบหรือว่าสนามแม่เหล็กมันไม่ใช่สนามแม่เหล็กมันไม่ใช่มันเกิดความยินดีไม่ได้มันยินดีไม่ได้นะแน่นอนแหละคุณจะต้องถูกกระทบสารพัดแล้วก็กระทบนั้นก็สุดท้ายก็ตัวเองก็เป็นทุกข์ตัวเองก็เป็นนรกนรกคืออะไรนรกคือถือสาเพ่งโทษคุณว่าคุณดีเหรอทำงานงี้ดีเหรอ
ไปหลับตาดีกว่าไปนั่งสมาธิอยู่งบสงบสงบเงียบๆของตัวเองดีกว่าไหมนะของฉันก็ดีฉันก็ได้เหมือนกันแต่มาอยู่กับในขบวนการที่มีการมีงานเป็นกสิณเป็นตัวที่จะให้เราเกิดการพัฒนาได้เรียนรู้คนรู้จักสสารและพลังงานเป็นยังไงความเป็นสสารความเป็นพลังงานความเป็นนามรูปนะเข้ามาสู่องค์ประชุมเดียวกันเนี่ยนะเข้ามาสู่องค์ประชุมเดียวกันเนี่ยนะมันเป็นยังไงให้เราได้เรียนรู้แต่ถ้าไม่เรียนรู้ปุ๊บแน่นอนทุกข์ดีไม่ดีเป็นนรกกับตัวเองถือสาเพ่งโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้สั่งสมนรกไปนะแม้แต่อยู่ในขบวนการนี้เขาให้เสียสละแต่เราเอาเขาให้เสียแต่เราเอาแต่คนอื่นเขาเสียส่วนใหญ่เขาเสียตัวฉันทะก็เสร็จเลยนะไม่มีพลังนะส่งผลทำให้ผัสสะตัวนั้นกลายเป็นผัสสะที่มันก็ไม่คุ้มนะตัวเหตุเกิดมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยนะตัวมนสิการที่จะต้องไปมนสิการกลายเป็นไปมนสิการในทางเสื่อมลงเพราะตัวเองไปมีผัสสะแล้วไปเป็นเหตุคือทำให้ตัวเองเป็นนรกก็เสื่อมลงแต่ถ้าทำให้ตัวเองได้เพิ่มได้เสียสละนะได้เพิ่มได้เสียสละเพิ่มขึ้นนี่ก็คือความเป็นพระนะความเป็นพระความเป็นอริยะความเป็นประเสริฐนะการทำใจในใจของเราก็จะได้เห็นความเป็นผู้ประเสริฐยังไงนะถ้าผู้ประเสริฐก็แปลว่าโอ้โหเราเสียขึ้นตัวไหนที่เราเสียเราเสียกับแรงงานของเราที่เราทำไปนะเราเสียเวลานะเวลาก็อุตส่าห์เสียเข้าไปแล้วนะแต่ใจของเราเข้าไปหาตัวเหตุที่ทำให้เกิดนะต้องไปหาตัวเหตุที่ทำให้เกิดคือตัวผัสสะฉะนั้นหมายความว่าเราไปทำงานเนี่ยก็คือจะต้องมีความยินดีกับการมีผัสสะนะต้องมีความยินดีกับการมีผัสสะด้วยนะถ้าการไม่ยินดีกับการมีผัสสะสุดท้ายเราก็ฉีกตัวออกมานะฉีกตัวออกมาฉะนั้นความเป็นนามรูปที่มีผัสสะกับคนจึงมีความซับซ้อนอย่างมากแต่การมีผัสสะอยู่กับวัตถุสิ่งของมันจึงเป็นความมีผัสสะแบบที่เราอยู่ในภพอยู่กับตัวตนของเรานะแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มนะมันไม่ได้เพิ่มมากนะอาจจะเพิ่มก็เพิ่มตรงที่ว่าก็เท่าที่มีของตัวเองนะเท่าที่มีของตัวเองฉะนั้นสสารกับพลังงานมันก็ไม่ครบไม่จบมันไม่มีการเปรียบเทียบนะไม่มีการเปรียบเทียบมันไม่มีสิ่งที่ทำให้เราจะได้เกิดกุศลอะไรมากขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยพอการมีความยินดีกับการมีผัสสะก็หมายความว่าความมีความยินดีกับผัสสะแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่ที่ประชุมนะก็คือตัวเวทนาตัวนี้แหละมันมีหลายระดับเลยนะตั้งแต่เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6นะฉะนั้นเข้าไปที่ประชุมนี่แหละเรามีภูมิเท่าไหร่ไอ้ตัวเวทนาตัวนี้แหละจะเป็นตัววัด
นะจะเป็นตัววัดเป็นตัวรู้ว่าเราพอเข้าสู่บริษัทเข้าสู่ที่ประชุมประชุมลงเข้าไปนะสิ่งที่จะสัมผัสก็คือจิตของเรานี่แหละนะสัมผัสให้รู้ว่าถ้าเวทนา2ก็สุขทุกข์เอ้ยไม่ใช่เวทนา2ก็คือเวทนาที่ทางกายนะทางกายที่เป็นกายนอกนะที่เป็นกายและก็จิตนะตัวเวทนาทางกายกับทางจิตนะเราก็จะได้แยกว่าอ้าวพอเข้าที่ประชุมกายกับจิตกายคืออะไรจิตคืออะไรนะอย่างเช่นเดินเข้าไปปุ๊บสัมผัสปุ๊บคนนี้ก็อย่างนี้คนนั้นก็อย่างนี้ถือสาไปคนนั้นก็ถือสาอย่างนี้คนนี้ก็ถือสาอย่างนั้นเวทนาที่เป็นจิตไม่อบอุ่นไม่อบอุ่นไม่อบอุ่นนี่เห็นนะหนีไปเลยไม่เอาเลยเห็นนะหยาบหยาบแล้วเห็นนะอันนี้คือเวทนา2พอเข้าไปสัมผัสปุ๊บว้ายไม่เอาหรอกไปทำงานนี่เหรออู้อันตรายเดี๋ยวเสียสุขภาพน่ะเอาแล้วนี่จิตแล้วนะนี่ตัวจิตแล้วองค์ประชุมเกิดแล้วไปนี่ดีกว่าน่ะได้ขนมด้วยได้กินด้วยได้อร่อยด้วยนั่นไปนู่นเลยเวทนาทางจิตคือถ้าจับแค่2ตัวนี้นะเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็คือถ้า2เนี้ยก็หยาบเห็นไหมพอเข้าไปหา3เวทนา3องค์ประชุมสูงขึ้นแล้วองค์ประชุม3แล้วทีนี้นะองค์ประชุม3แล้วแม้สัมผัสเบื้องต้นกายอย่างนี้จิตอย่างนี้นะกายข้างนอกเป็นอย่างนี้นะลักษณะกายองค์ประชุมของกายเป็นอย่างนี้นะแต่สู้เข้าไปนะแล้วเอาจิตนะคือสุขทุกข์อุเบกขาสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์นะฉะนั้นตัวเวทนาทางกายก็ไม่ใช่ประเด็นละอันนี้จะลึกลงมาไปหาจิตละเห็นนะตัวเวทนาฉะนั้นตัวเวทนาเป็นที่ประชุมลงเนี่ยก็หมายก็ว่าทำให้เราเนี่ยประชุมลงกับอะไรนะคือถ้าเอาแค่กายธรรมดาก็ชอบไม่ชอบฉันไม่เอาเอาหรือไม่เอาดีหรือไม่ดีแล้วก็จบไปถ้าเอาถ้าชอบฉันก็เอาไม่ชอบฉันก็ไม่เอาหนีไปเลยนะแต่ทันทีที่เข้ามาหาตัวเวทนา3ปุ๊บนี่จะเข้ามาหาองค์ประชุมที่สูงขึ้นคือจิตคือสุขกับทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นะที่ไหน ตกใจไม่สุขไม่ทุกข์เข้าไปองค์ประชุมมากขึ้นถ้าสุขนี่เข้าไปสุของค์ประชุมของสุขคืออะไรน่าไปอยู่กับความชอบน่างานที่ฉันชอบคนที่ฉันชอบอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มสุขเข้าไปน่าสิ่งที่ฉันชอบทำงานกับคนนี้ฉันชอบฉันยินดีอย่างเงี้ยน่าก็เป็นความสุขเป็นความติดได้เหมือนกันน่าเห็นไหมมันก็ทำให้เราอยู่กับสิ่งนี้มันก็ไม่เคลื่อนเห็นไหมกาละก็มาอยู่กับสิ่งนี้ปุ๊บตัวกาละก็เป็นไงกาละไปแล้วนะไปแล้วน่าแต่กาละของตัวเองช้าเนินช้าเพราะว่าติดสุขไงเหมือนกับหนุ่มสาวนั่งคุยกันนะไอสไตล์เขาเทียบอ่ะนะ
หนุ่มสาวนั่งคุยกันนะ1ชั่วโมงเหมือน1นาทีเห็นนะ1ชั่วโมงเหมือน1นาทีนี่แหละตัวสุขเห็นไหมล่ะกาละมันก็เคลื่อนช้าเคลื่อนช้าก็คือเคลื่อนไอ้กาละของเรานี่นะกาละของเรานี่ติดสุขตัวเนี้ยกาละของเราเนี่ยติดสุขตัวนี้มันก็จะอยู่แต่นาฬิกาของเรานี่เฮ้ยจะ6โมงแล้วเหรอนะแต่ตัวเองอยู่กับที่นะตัวเองอยู่กับภพเดียวเนี่ยนะนะเพราะมันสุขไงมันสุขตัวที่จะเพิ่มขึ้นไปไม่มีละตัวเพิ่มขึ้นไปมันก็จะจมอยู่กับตรงนี้แหละเห็นไหมนะทีนี้นี่แหละคือลักษณะของการประชุมประชุมลงก็คือโฟกัสเข้าไปนะโฟกัสเข้าไปนะถ้าติดตรงนี้ก็ติดอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นตัวเวทนา3มันจึงไปเลือกเอาตัวจิตตัวสบายใจตัวสบายใจก็เข้าไปหาสู่จุดนั้นนะพอเข้าไปหาสู่จุดนั้นเนี่ยก็ไปเรียนรู้มีสุขมีทุกข์ทุกข์นี้เฮ้ยไม่เอาไม่ชอบนะพอไม่ชอบไปดูกายอื่นดิกายอื่นเฮ้ยมาหาคนนี้ไม่ชอบมันก็เคลื่อนไปหาคนนี้คนนี้ก็ไม่ชอบก็เคลื่อนไปหาคนนี้วนไปวนมาวนไปวนมากาละก็เลยวนไปอย่างเงี้ยคือทุกข์นี่มันคือทุกข์เนี่ยมันก็คือ1นาทีก็เหมือน1ชั่วโมงอ่ะนะ1นาทีก็1ชั่วโมงเข้าไปตรงนี้ก็ปุ๊บก็เคลื่อนไปอีกละอ้าวเคลื่อนไปอ้าวเดี๋ยวก็วนมานี่อีกแล้วเดี๋ยวก็วนมานี่อีกแล้ววนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนี่คือตัวทุกข์มันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแหละนะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปสู่ประชุมเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องไปเราประชุมกับสุขกับทุกข์แบบไหนสิ่งที่เราจะต้องอ่านลึกลงไปกับสุขกับทุกข์มันก็จะเข้าไปสู่ตัวเวทนาสูงขึ้นที่เป็นองค์ประชุมที่ลึกขึ้นนะจาก3เวทนา3องค์ประชุม3มันก็เป็น5นะ5ก็คือสุขทุกข์แล้วก็โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขามันก็จะได้เข้าไปองค์ประชุมตัวนี้ก็เข้าไปสู่ประชุมที่จิตที่ลึกขึ้นที่สูงขึ้นนะที่สูงขึ้นมากขึ้นนะทีนี้ไอ้สิ่งที่จะมาเสริมกับไอ้ตัวเวทนาให้มันลึกขึ้นเนี่ยก็คือตัวสมาธินะตัวสมาธิฉะนั้นคำว่าสมาธินี่หมายความว่าเราเข้าไปสู่ตัวองค์ประชุมคือตัวเวทนาแล้วเนี่ยเราจะต้องชัดเจนว่าเราจะเรียนรู้ตัวนี้สุขก็คือต้องเรียนรู้ตัวสุขนี่แหละนะทำยังไงให้จิตของเราเป็นอุเบกขากับสุขคือถ้าไม่เป็นอุเบกขากับสุขมันก็จะแช่มันก็จะนิ่งมันก็ช้าเนิ่นช้าเพราะมันติดนะทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์มันก็วนไปวนมาฉะนั้นการองค์ประชุมเนี่ยมันถึงองค์ประชุมของที่จะไปทำให้มันเกิดอุเบกขาตัวควบคุมก็คือตัวประมุขก็คือสมาธิตัวสมาธิตัวตั้งมั่นนะตัวตั้งมั่นที่จะทำให้องค์ประชุมที่เรากำลังจะไปอยู่กับปัจจุบันนี้ให้มันเป็นอุเบกขาให้ได้เนี่ยประชุมแล้วเข้าไปสู่อุเบกขาความเป็นกลางจิตเป็นกลางให้ได้นะนี่แหละตัวสมาธิฉะนั้นการมีสมาธิก็คือเราจับอาการ
ของตัวเวทนามีเวทนาตัวนี้นะฉะนั้นเวทนาจึงมีตั้ง108เวทนาฉะนั้น108เวทนาเนี่ยก็เป็นตัวที่จะทำให้เราเข้าไปสู่สภาวะไหนว่าอันไหนสูงอันไหนต่ำนะอันไหนสูงอันไหนต่ำอย่างเช่นเวทนา5ให้เราไปจับเวทนาอย่าง5เนี่ยสุขทุกข์โสมนัสสี่ตัวก็แบ่ง2คือข้างนอกสิ่งที่สัมผัสข้างนอกก็หยาบเห็นนะโสมนัสโทมนัสเป็นข้างในอันนี้ละเอียดกว่าทีนี้เราก็แยกว่าอ้าวอันนี้ต่ำก็แปลว่าถ้าต่ำนี่เรายังยึดโยงอยู่กับข้างนอกไปมีสุขมีทุกข์อยู่กับข้างนอกนะแต่ทำใจในใจตัวเองยังไม่มีความชัดเจนกับข้างในของตัวเองว่าข้างในของตัวเองมันมีมากหรือมีน้อยถ้ามากโอ้โหมากยังอาศัยวัตถุอยู่นะแต่ถ้าเรายังน้อยก็ไม่มีปัญหามันแค่ปลื้มใจแค่ชื่นใจนิดหน่อยนะแต่สละได้นะแต่ถ้ายังอยู่กับข้างนอกก็จะแช่ติดยึดอยู่กับข้างนอกอยู่กับวัตถุอยู่กับคนอยู่กับกลุ่มคนแต่ถ้าเอาแค่ดีใจชื่นใจสละได้พอจะสละได้พลังงานจะไม่ดูดมากก็หมายความว่าพลังงานที่ให้เราได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยถ้าข้างในแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าข้างนอกให้เกิดการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบตัวนี้แหละคือความเป็นยิ่งคือปัญญาของเราเราสามารถแยกได้ว่าสิ่งนี้ต่ำสิ่งนี้สูงนะถ้าเราสามารถแยกตัวนี้นี่แหละคือตัวปัญญาแล้วเราก็เข้าไปหาสู่ความมีปัญญาสูงขึ้นนะฉะนั้นเวทนาเนี่ยที่ประชุมลงเนี่ยจึงเป็นประชุมลงที่เข้าไปโฟกัสเนี่ยเข้าไปโฟกัสในอารมณ์ของตัวเองเนี่ยสูงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ควบคุมด้วยตัวสมาธินะควบคุมไปด้วยตัวสมาธิเพราะฉะนั้นตัวสมาธิตัวนี้เนี่ยก็หมายความว่ายังมีความเป็นฌานอยู่เสมอๆในสภาวะที่ตัวเองลงลึกมากขึ้นนะลงลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวทนาที่มันจะเพิ่มขึ้นไปคือเวทนาจาก5ไป6 6ไป18นะจาก6ก็จากหูตาจมูกลิ้นกายแล้วก็หูตาจมูกลิ้นกายของเราก็ได้สัมผัสทั้งข้างนอกและข้างในทั้งมากและน้อยต่างกันยังไงนะจากการที่ได้เข้าไปสัมผัสฉะนั้นเวทนา6จึงเป็นเวทนาของอริยะแหละนะเพราะว่าจะอยู่สัมผัสกับวัตถุสิ่งของส่วนหนึ่งแล้วก็ใจข้างนอกและข้างในครบทุกอย่างเลยในเวทนา6นะพอเวทนา6ก็ไปเป็นเวทนา18เวทนา18ก็หรือเรียกว่ามโนปวิจารนะมโนปวิจารก็เห็นความเคลื่อนเห็นตัวเวทนาที่ความรู้สึกของเราที่ลึกขึ้นสูงขึ้นนะและการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องใจเราเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะอ้าวเอาไว้ประมาณเท่านี้นะวันนี้สาธุ